ลูกชายของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกชายน้องฟุ๊กนะทัชเมื่อก่อนเคยมีความฝันว่าอยากเป็นอาจารย์โหช่วงนั้นก็คือย้ายบ้านแบบหลายปีเลยครับปีนึงย้ายทีย้ายทีย้ายทีอะไรเงี้ยมันหนักเกินไปสำหรับเราเฮ้ยเขายอมลงทุนขนาดนั้นอ่ะเพื่อตัวศิลปินเลยนะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันยิ่งใหญ่นะสำหรับฟูว่าฟูว่ารู้สึกยังไงบ้างคะกับความรักที่แบบว่าหลากหลายรูปแบบดีใจที่เขามาแสดงความยินดีในวันที่สำคัญแบบนั้นกับเรา